สำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะครับจะมีพระที่ถวายพระธรรมเทศนานั้นก็คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นะครับคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะนะครับและสำหรับพระสงฆ์ที่จะสวดสาธพจน์สดับปกรณ์นั้นก็มาจากหลายวัดด้วยกันนะครับตั้งแต่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดพิชยญาติการามพระพรหมเวทีวัดไตรมิตรวิทยารามพระพรหมวชิรยานวัดยานาวาพระพรหมเมธาจารย์วัดบุรณสิริมาตยารามพระพรหมสุธีวัดสะเกษพระวิสุทธิวงศาจารย์วัดปากน้ำพระธรรมวโรดมวัดตินกรนิมิตรนนทบุรีพระพุทธวรยานวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระศาสนโสพลวัดโสมนัสวิหารพระพรหมเมธีวัดสัมพันธวงศ์พระพรหมมุนีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระธรรมกิตติวงศ์วัดราชโอรสารามพระธรรมกิตติมุนีวัดเฉลิมพระเกียรตินนทบุรีพระธรรมเจดีย์วัดกัลยาณมิตรพระธรรมปริยัติเวทีวัดพระปฐมเจดีย์นครปฐมพระธรรมปิฎกวัดพระพุทธบาทสระบุรีพระธรรมโกษาจารย์วัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวราพรวัดเครือวันนะครับนอกจากนั้นยังมีพระธรรมรัตนากรวัดปากน้ำพระธรรมสุธีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระธรรมบัณฑิตวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระธรรมธีรราชมหาบุนีวัดระฆังโคสิตารามพระธรรมทัชมุนีวัดปฐุมวนารามพระธรรมสิทธิเวทีวัดสังเวชวิศยารามพระธรรมกุณากรกุณาพรวัดปฐุมคงคาพระธรรมภาวนาภิกรมวิกรมวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับนอกจากนั้นยังมีพระสงฆ์ผู้สวดมาติกาและสดับปกรณ์นะคะอีกจำนวน56รูปนะคะคือพระธรรมไตรโลกาจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระธรรมราชานุวัตรวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายค่ะพระเทพปริยัติมุนีวัดทองนพคุณพระเทพกิติโมลีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระเทพสมุทรโมลีวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามพระเทพเมธีวัดอรุณราชวรารามพระเทพสุธีวัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระเทพวินัยาภรณ์วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชพระเทพวิริยาภรณ์วัดหัวลำโพงพระเทพคุณาภรณ์วัดเทวราชกุญชรพระเทพรัตนากรวัดพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยาพระเทพมงคลยานวัดบวรมงคลพระเทพรัตนสุธีวัดเขียนเขตปทุมธานีพระราชพิพัฒนาธรวัดปทุมวนารามพระราชรัตนรังสีวัดกุสินาราเฉลิมราชพระราชวชิรโสพลวัดวชิรธรรมสาธิตพระราชปัญญาเวทีวัดตากฟ้านครสวรรค์ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีพระราชสิทธิโกศลวัดอนงคารามพระราชมุนีวัดเทพสิรินทราวาสพระราชปัญญาโสพลวัดสะเกษพระราชวิสุทธิมุนีวัดราชบำรุงพระราชจริยาภรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระราชสารเวทีวัดสัมพันธวงศ์พระราชมงคลรังสีวัดโสธรวรารามฉะเชิงเทราค่ะยังมีพระราชวรมุนีวัดสังเวชวิศยารามนะครับพระราชพุทธิวราภรวัดกวิศาวัดกวิศรารามลพบุรีพระราชวรเมธาจารย์วัดโบสถ์ปทุมธานีพระราชวิริยาลังการวัดไร่ขิงนครปฐมพระราชธีรศาสตรมุนีวัดพระศรีมหาธาตุพระโสพลธรรมเมธีวัดสุวรรณคีรีพระวิมลสุดาภรณ์วัดพิกุลทองสิงห์บุรีพระชนลยานมุนีวัดอุทกเขปสีมารามชนบุรีนะครับพระพุทธมนต์วราจารย์วัดสุทัศน์เทพวรารามพระนิพากรกิติพิราชวัดตรีทศเทพพระพิสิทธิ์พัฒนพิธานวัดหนองหอยราชบุรีพระอาทรปริยัติกิจวัดเทพลีลาพระพิพัฒนกิจวิธานวัดวชิรธรรมสาธิตพระปริยัติสารคุณวัดบรมนิวาสพระพิสารวิหารกิจ
วัดหน้าพระเมรุพระนครศรีอยุธยาพระพิสารประชานาถวัดสุทธารามพระวินัยเวทีวัดเสนาสนารามพระวินัยสุธีวัดท่าทองพระสิทธิพัฒนาพรวัดชัยโยอ่างทองพระสิทธิพัฒนาธรวัดทรงธรรมสมุทรปราการพระบวรรังสีวัดระฆังโคสิตารามพระปัญญารัตนาพรวัดศรีเอี่ยมนอกจากนั้นยังมีพระพิธีธรรมจากวัดต่างๆวัดระศรีรูปด้วยกันนะครับได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดสะเกดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดราชสิทธารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดมหาธาตุยุวราชหลังสริครับสำหรับพระสงฆ์ที่จะสวดมาติกากสดับปกรณ์นั้นจะเป็นบรรพชิตจีนนิกาย10รูปและบรรพชิตอนัมนิกายอีก10รูปนะครับซึ่งนอกจากสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีจะมีพระกรณียกิจทางด้านพระพุทธศาสนาแล้วนะคะก็ยังมีพระกรณียกิจทางด้านคณะสงฆ์จีนนิกายอีกด้วยค่ะนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเมื่อปีพุทธศักราช2423เป็นต้นมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะสงฆ์จีนนิกายเสมอมาจวบจนถึงในรัชกาลปัจจุบันนะคะสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจยังวัดโพแมนคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกายถึง3ครั้งด้วยกันค่ะญาติกราบเรียนท่านผู้ชมต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับพระที่จะสวดพระพิธรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดประยุรวงศ์สาวาสอีกสี่รูปด้วยกันนะครับในตอนนี้สมเด็จพระเทพรัตน์พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินมาประทับพระเก้าอี้ที่เดิมนะครับลำดับต่อไปจะทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์และหลังจากนั้นสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำจะถวายเทศขึ้นนั่งบนธรรมาสน์นะครับเพื่อเตรียมถวายเทศต่อไปท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำครับกำลังจะขึ้นไปนั่งบนธรรมาสน์นะครับท่านพรรษา73แล้วนะครับอายุของท่านนั้น86ปีท่านสำเร็จเรียนธรรม9ประโยคนักธรรมเอกด้วยนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมนะคะและอีกสักครู่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลพระศพสำหรับพระศพทรงธรรมค่ะอ
จากนั้นได้สมเด็จดำเนินประทับพระเก้าอี้ที่เดิมนะครับลำดับต่อไปสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์จะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับจบแล้วก็จะลงมานั่งอย่างอาสนะสงฆ์พระสงฆ์30รูปจะสวดสาธุพจน์ต่อไปครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ